สวัสดีครับผมสวัสดี FC ท่านอาจารย์ทุกคนนะครับผมพบกับ NM สายล่าอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เรามาลุ้นกับเจ้าฟ้าปทุมคอนแรงนะครับผมพเนียดที่ใช้เป็นพเนียดคอนบนนะครับตอนนี้นกป่าฟ้าปทุมอยู่ห่างกันประมาณ15เมตรนะครับอยู่คนละต้นนะครับดูสิว่าเจ้าฟ้าปทุมจะเรียกนกป่าเข้ามาร่วมได้ไหมนะครับผมตอนนี้ฟ้าปทุมกำลังเรียกแล้วครับเอาละฟ้าปทุมเรียกแล้วครับจาก15เมตรตอนนี้เป็นน่าจะ100เมตรแล้วครับปีตะไลหนีครับโอ้โหโอ้โหสอดปัดพี่เห็นแต่ส้นไม่ไหวอยู่เลยเห็นตัวนั้นปะนั่นแหละใช่ว่าอยู่เห็นว่าไปไปครับผมตอนนี้เจ้าฟ้าปทุมกำลังเรียกตอนนี้เหมือนว่ามีนกป่า2ตัวนะครับนกตัวหนึ่งอยู่นี่นกอีกตัวหนึ่งหลอกตีตะไลไปประมาณ100เมตรนะครับผมแต่ว่าฟ้าปทุมยังเรียกอยู่กลับบ้านแล้วบ่กลับบ้านแล้วบ่มันหายดิมันหายออกจากหันดิอยู่ฝั่งเขาเด่นปะนั่งฝั่งเขาเด่นปะนี่ไหมเห็นไฟถ่ายรถปะเลี้ยวขึ้นไปเห็นนะขึ้นไม่ได้เห็นปะอยู่รออยู่ข้าไงเห็นไหมาย่ำนกสิเขากันนั่งเงี้ยตอนนี้ตีตะไลกลับมาแล้วครับผมจาก100เมตรตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่เมตรแล้วครับมานี่ไหมมานี่ไหมมาไหมไปโน่นครับตัวแม่เป็นครับ
ฟังฟังวิจารณ์ให้ฟังโอเคครับผมมันมืดแล้วครับมันจะมืดแล้วนกป่ามันตีตะไลข้ามไปข้ามมานะครับไม่กล้าเข้าร่วมฟ้าปทุมเดี๋ยวแรงนี้ EP นี้ NM สายล่าขอจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาตามพรุ่งนี้เช้าครับโอเคครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามารับชมช่อง NM สายล่าครับผมสวัสดีครับ